สวัสดีครับเด็กๆที่น่ารักชั้นป.5ทุกๆคนยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่คาบเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูอุ้มวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนึงครูอุ้มนำสาระความรู้เกี่ยวกับหลักภาษามาฝากด้วยหลักภาษาในวันนี้เนี่ยไม่ยากลูกเป็นเรื่องของภาษาถิ่นตามที่เราเข้าใจกันอยู่แล้วว่าภาษาในประเทศไทยมีหลายภาษามากๆภาษาที่สื่อสารกันแล้วเข้าใจทุกๆคนเนี่ยเรียกว่าภาษาไทยมาตรฐานหรือว่าภาษาไทยกรุงเทพนอกจากนี้ก็ยังมีภาษาเฉพาะกลุ่มแล้วแบ่งเป็นกลุ่มง่ายๆก็จะมีภาษาไทยถิ่นเหนือถิ่นอีสานและถิ่นใต้วันนี้เราจะเรียนภาษาไทยถิ่นเหนือและถิ่นอีสานส่วนถิ่นใต้เนี่ยเราจะเอาไว้เรียนครั้งหน้าโอเคเนาะวันนี้สนุกแน่นอนมาลุยลูกไปแอวเหนือกันนะแอวเหนือเริ่มต้นด้วยภาษาเหนือภาษาเหนือในวันนี้เนี่ยเป็นข้อความนะเป็นข้อความให้หนูอ่านพร้อมกับครูอุ้มไปหรือว่าจะอ่านตามก็ได้และเราก็จะแปลไปเรื่อยๆสำเนียงครูอุ้มเนี่ยอาจจะไม่เป๊ะอาจจะไม่ใช่นะอาจจะไม่ใช่คนเหนือนะแต่ก็จะพยายามแล้วกันเอายังเอาแล้วนะภาษาไทยถิ่นเหนือยินดีนักๆเจ้าตี้มาแอวเจียงใหม่เฮามีพระธาตุดอยสุเทพกู้บ้านกู้เมืองภายแม่แอวเจียงใหม่แล้วบ่ได้ขึ้นไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพก็เหมือนว่าอ้าวมาก็เหมือนว่ามายังบ่ถึงเจียงใหม่นะเจ้าโอเคนะกว่าจะจบโอเคได้อยู่คราวนี้ใครที่เป็นคนเหนือเนี่ยครูอุ้มเชื่อว่าโอ้โหแค่นี้ง่ายมากๆเลยเนาะอ้าวมาแปลกันยินดีก็คือมีความยินดีนักๆแปลว่าอะไรลูกนักๆก็คือมากๆใช่ไหมยินดีนักๆเจ้ายินดีมากๆนะคะดีๆมากๆนะครับอันนี้คือคำลงท้ายเสียงเนาะตี้มาแอวเจียงใหม่ก็คือที่มาเที่ยวเชียงใหม่ไม่ยากเลยเฮามีพระธาตุดอยสุเทพกู้บ้านกู้เมืองเฮาก็แปลว่าเรามีพระธาตุดอยสุเทพคู่บ้านคู่เมืองคำว่ากู้แปลว่าคู่นะลูกนะคู่บ้านคู่เมืองไผ่แม่แอวเจียงใหม่ใครมาเที่ยวเชียงใหม่ง่ายเหมือนกันแล้วบ่ได้ขึ้นไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพแล้วบ่เนี่ยแปลว่าไม่ลูกแล้วไม่ได้ขึ้นไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพก็เหมือนมายังบ่ถึงเชียงใหม่นะเจ้าก็เหมือนว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่นะจ๊ะประมาณนี้โอเคไหมวันนี้เราได้ภาษาเหนือไปเยอะเลยได้คำว่าอะไรมั่งได้คำว่าตี้ที่แปลว่าที่ได้คำว่าแอลที่แปลว่าเที่ยวได้คำว่าบ่าเนาะบ่าที่แปลว่าไม่ได้คำว่าอะไรอีกเชียงใหม่ที่แปลว่าเชียงใหม่และได้คำว่าอะไรอีกไหมกู้ที่แปลว่าคู่ก็ฝากเนาะภาษาเหนือไว้ให้เด็กๆด้วยใครอยากรู้คำอื่นเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้เนาะวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนภาษาเหนือหอมปากหอมคอเนาะภาษาอีสานรอจ่อคิวมาแล้วอ้าวอ่านพร้อมกันลูกออกตัวอีกเช่นเคยว่าสำเนียงเนี่ยไม่เป๊ะนะไม่ใช่คนอีสานสำเนียงไม่เป๊ะอ้าวเริ่มนะมื้ออื่นพวกเฮาสิไปเลาะนำกันแล้วสิไปกินปลาเผาปิ้งไก่กับตำบักมุงใส่ปลาแดกหานข้างวัดเพิ่นว่าแซ่บอีหลีนะอ้าวจบแล้วแปลมาลูกแปลมืออื่นแปลว่าอะไรมืออื่นอ้าวใครลองเดานะคนอีสานจะต้องได้อย่างแน่นอนมืออื่นแปลว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้พวกเราก็คือพวกเราสิไปก็คือจะไปเลาะแปลว่าเที่ยวเมื่อกี้นี้ภาษาเหนือคำว่าเที่ยวก็คืออู้ใช่ไหมไม่ใช่อู้แอลแอลนะแอลก็คือเที่ยวแต่ภาษาอีสานคือเลาะลูกๆนำแปลว่าด้วยโอเคแปลประโยคนี้เมื่ออื่นพวกเราสิไปเลาะนำกันแปลว่าพรุ่งนี้พวกเราจะไปเที่ยวด้วยกันง่ายเนาะง่ายเนาะแล้วสิไปกินปลาเผาปิ้งไก่แล้วจะไปกินปลาเผาปิ้งไก่ก็คือไก่ปิ้งหรือไก่ย่างนั่นเองคำว่าสิเนี่ยแปลว่าจะสิไปก็คือจะไปเนาะกับตำบักฮุงใส่ปลาแดกตำบักฮุงก็คือมะละกอเนาะตำมะละกอก็คือส้มตำนั่นเองใส่ปลาแดกปลาแดกก็คือปลาร้าเนาะหานข้างวัดหานเนี่ยแปลว่าร้านลูกร้านอยู่ที่ไหนร้านอยู่ข้างๆวัดทำไมต้องไปกินร้านนี้ล่ะอ๋อนี่ไงเพิ่นว่าแซ่บอีหลีเพิ่นก็คือเขาว่ากันว่ามันแซ่บอีหลีก็คือมันอร่อยมากมันอร่อยจริงๆอีหลีแปลว่าจริงๆนั่นเองโอเคเนาะอ้าว
จบแล้วนะภาษาเหนือและภาษาอีสานในโลกของภาษาถิ่นทั้งถิ่นเหนือและถิ่นอีสานเนี่ยยังมีภาษาคำอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายก่ายกองไปหมดนะครูอุ้มเนี่ยไม่สามารถเอามาสอนให้ได้หมดนะแต่วันนี้เอาเสน่ห์นะเอาเสน่ห์มาสอนครูอุ้มเชื่อว่าวันนี้ใครได้เรียนภาษาเหนือกับภาษาถิ่นอีสานจะต้องอยากศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมแน่นอนเนาะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยได้เสน่ห์ของภาษาถิ่นกลับไปแล้วเนาะโอเคไหมโอเคเนาะที่สำคัญคือเรื่องของสำเนียงลูกใครอยากพูดได้ก็ไปฝึกสำเนียงกับเจ้าของภาษาได้เลยอ่ะวันนี้ผ่านไปแล้วเนาะจบไปแล้วพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดพร้อมกันพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลุยเลยเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆทุกคนสำหรับบทเรียนวิชาภาษาไทยของครูอุ้มถูกใจไหมเอ่ยถ้าหากถูกใจเนี่ยสามารถกดไลค์และกด Subscribe ให้ครูอุ้มได้นะครับตรงนี้เลย